Music Arms สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาเจอกับเราอีกแล้วในช่วงรีวิวสินค้านะครับอยู่กับผมไกด์สินค้าเช็คดิสเซมเบอร์ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมากับแอมเบสที่โคตรนวัตกรรมเลยดีกว่าพี่นะครับตอนนี้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับผมเพิ่งเคยเห็นแอมเบสเพิ่งเห็นมึงพูดมาต่อวันนี้นะครับผมแอมเบสรัมเบอร์สตูดิโอ40 บาทพี่นี่เลยครับดำสนิทเลยนะฮะตรงนี้ก็คือมันเป็นอยู่ในซีรีส์ของรัมเบอร์ครับผมนะครับก็คือรูปร่างหน้าตามันก็เหมือนรัมเบอร์ซีรีส์ทั่วๆไปพี่ครับนะครับแต่ว่าที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ยากพี่แม่งใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือแม่งมีเอฟเฟกต์มาให้ด้วยเอฟเฟกต์เยอะเนี่ยตามดูตามนี้เลยครับผมนี่ฮะเอฟเฟกต์มันเยอะมากไม่ต้องซื้อเอฟเฟกต์เลยมีตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงเอฟเฟกต์แล้วพูดถึงระบบนี้ดีกว่าครับพี่ระบบเขาเรียกว่า XLR ของเขา XLR ใช่ก็คือคล้ายๆกับมีเสียบ XLR ได้เพื่อส่งไปที่มิกซ์หรือส่งสัญญาณออกไปที่มิกซ์ใช่มิกซ์หรือลำโพงลำโพงหรืออะไร ก็ตามครับผมแล้วแต่แล้วก็ตรงเนี้ยจะให้เป็น2รูใช่ก็คือรูที่เอาเอฟเฟกต์ไปด้วยครับผมกับเอาเอฟเฟกต์จากไอ้นี่ไปด้วยจากนี่ไปด้วยกับที่ไม่เอาเลยเลยกับที่เป็น DI ใช่ก็คือ DI ส่งไปเลยคือสะดวกมากครับ2 อย่างนี้ซึ่งวันนี้เราก็ต่อแบบทั้ง2 อย่างใช่ครับเข้าไปในอินเทอร์เฟซเพื่อให้ทดลองฟังระหว่างเสียงที่เป็น DI ธรรมดากับเสียงที่แบบผ่านจะเปิดเอฟเฟคด้วยใช่ครับนะครับผมอันนี้เสียงที่เขาให้มาเบื้องต้นก็ปกติครับปกติตามเฟนเดอร์ที่มีก็เป็นพวกเบสมิดเดิลทริเบิลมาสเตอร์ครับผมแต่ไอตัวเนี่ยถามว่ายากไหมเหมือนตอนแรกเหมือนจะยากนะครับแต่ประมาณก็ยากชิบหายเลยไม่ใช่ครับง่ายครับเอาง่ายผมจะไม่เล่นอะไรมากเล่นเฉพาะเสียงที่เขาให้ไว้ดีกว่าครับผมพี่โอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูแบบฟังเสียงแต่ละเสียงกันดีกว่าโอเคครับผมนี่ที่เขา EQ มาให้เราอันแรกครับผมโอเคแล้วก็อย่างนี้เลยครับถ้าว่าเราจะเข้าไปแก้อะไรครับแล้วกดตามนี้ครับแล้วอันนี้คือของอันนี้ของฟากบนมันจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับแบ่งเป็น3พาร์ทสามพาร์ทกล้องนี้ฮัลโหลเฮ้ยไม่ใช่ แม่เล่นกล้องเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคถ้าลงมาตรงนี้นะครับอาจจะเป็นให้เราเลือกนี่ว่าจะเอาสมมติจะแอดอะไรเพิ่มจะนู่นนี่อาจจะเพิ่มมูดูเลชันอะไรเข้าไปจะเป็นสตอมบอกนู่นนี่อะไรก็ว่ากันไปเพิ่มดีเลย์เพิ่มรีเวิร์บอะไรได้หมดเลยครับครับผมเพิ่มอะไรเข้าไปแล้วคราวนี้ถ้าเป็นพาร์ทที่3ก็คือเราจะมาสมมติว่านี่เราจะเอาอะไรในการปรับเอฟเฟกต์อันนี้ครับผมก็จะตัดบายพาสไหมนู่นนี่นั่นว่ากันไปโอเคคราวนี้ผมจะเรื่องพวกเนี้ยครับต้องไปซื้อแล้วแต่งเอาเพราะว่าซื้อไว้แล้วลองมานั่งเล่นดูใช่ครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการปรับเอฟเฟกต์เนี่ยเป็นเรื่องของส่วนเฉพาะบุคคลความชอบส่วนตัวพี่ใช่ครับครับผมเพราะว่าจะให้ผมมานั่งบอกว่าเอ้ยผมชอบอย่างนี้คุณต้องใช้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ดังนั้นซื้อไปดูซื้อเลยครับซื้อเลยครับซื้อเลยใช่ซื้อครับซื้อแล้วก็ไปลองกดเล่นดูกดเล่นดูถ้าไม่พอใจก็ขายทิ้งไม่ใช่เก่งดีอยู่แล้วดีออกสเตย์ก็ได้เออนะครับนี่ออกสเตย์สบายเลยนะสบายไปแล้วก็น้ำหนักเนี่ยกำลังดีกำลังดีขนาดนั้นครับผมจะหนักที่มึงถ่วงไว้เลยทดสอบความแข็งแรงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อพี่เอาง่ายครับพี่กูเชื่อมึงทำได้ตายมึงเอามาไอ้นี่เลยเอาเข่ามาด้วยนะเข่าพอดีตายมาข้อแข็งแรงเป็นคนสาวประเทศตามแท้โอ้เห็นรูปพี่นี่ออกมาเป็นหัวฝรั่งเลยโอ้ยทองเลยโอ้มาพันมาใจเมียกูเท่าไหร่เลยรูปพี่หรือเปล่าเนี่ยยินใส่ลูกนู่นกูให้ดูเลยป้าเนี่ยโอ้หน้าแบบฝรั่งมาเชียวไปศึกษาดีๆนะว่าใช่เราไปค้นดูดีพอดีญาติกูเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งแต่เมื่อ3ชาติที่แล้วนะสามชาติเป็นพี่ผมว่าเชื้อคงจางก็แหละมาจางๆไงมาจางๆมาแค่ทรงผมมาแค่หัวมาแค่หัวกับผิวอ่า
เริ่มเครียดแล้วกูเครียดต่อโอเคครับผมแน่นอนโอเคเอฟเฟกต์คราวนี้มีเสียงแตกด้วยชอบดอกกระจายได้เลยครับผมนะครับอันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆมันจะมีมอดูเลชั่นหลายอย่างให้เราเลือกว่าอันนี้มาเพาะเลยครับโอ้เม็ดมันเริ่มเลยมาเป็นเม็ดๆเลยครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่เสียงแตกอย่างเดียวมันจะแบบว่าเสียงแบบที่เป็นธรรมชาติของมันก็มีพี่ใช่ครับนี่เขาเซตมาดีประมาณนึงอยู่แล้วครับส่วนใหญ่คือเสียงที่เขาเซตมาแทบไม่ต้องไปตัดแต่งอะไรเพิ่มเลยนิดหน่อยอาจจะนิดหน่อยนอกจากแบบว่าใครแบบว่าอยากจะใส่พวกดีเลย์หรือรีเวิร์บโมดูเลชั่นเพิ่มไปก็ใส่ได้เพราะว่าในนี้มันมีให้ประมาณ200แบงค์ใช่ทั้งที่เขาตั้งไว้ให้แล้วแล้วก็ที่แบบว่ายังว่างอยู่ใช่ยังว่างแล้วก็ไปจะใส่อะไรก็ใส่ในนั้นได้เลยตามสบายตัวนี้เราสามารถที่จะแบบว่าเลือกพวกคาร์บอนดิตก็ได้ด้วยใช่ครับจำลองหัวแอมแล้วก็คือเราสามารถที่จะกดเซฟไว้ได้เลยเซฟไว้ได้คือแบบเราปรับแต่งชื่อไว้กดเซฟไว้ถ้าว่านี่ก็ซื้อออปชันซื้อฟูลสวิตช์เพิ่มทีเดียวกดอยู่เลยกดเพิ่มได้เลยแล้วก็ใช้งานกับบลูทูธโทรศัพท์ได้แต่ว่าตอนนี้พวกเราขี้เกียจพอดีพวกเราแค่ต่อ Wi-Fiให้มือถือพวกเราเองแล้วพวกเรายังลำบากเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูว่าจะต้องใช้แอปอะไรก็คือตัวนี้ก็คือเดี๋ยวข้ามไปเรื่องการเชื่อมต่อจากมือถือก่อนก็คือตัวนี้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับมือถือก็คือคอนโทรลแอปพลิเคชันได้มีแอปพลิเคชันชื่อว่า Fender Tone ครับผมครับไปโหลดก็ไปโหลดแล้วก็สามารถสั่งการจากแอปได้ใช่ครับผมเพียงแค่กดเชื่อมต่อแล้วก็อัปเดตแอปครับผมคราวนี้ผมอันนี้เป็นเสียงแตกครับผมอีกอันนึงเราให้มันพีก็ได้โอเคครับมาเสียงอื่นบ้างเอาเป็นพวกโมเดชั่นหน่อยใช่ไหมไม่ใช่เป็นแบบพวกเบสพี่เก่าอ่ะคราวนี้มาดูโมดูเลชั่นกันเลยก่อนอันนี้ก็หลายนี่เฉพาะเสียงคลีนกับเสียงแตกนี่ก็24ครับ24ไป24คือเสียงมันมีให้ค่อนข้างเยอะมากอ่ะคราวนี้เป็นคอรัสกันเดี๋ยวผมให้พี่ลองสแลปโอ้โหชัดเดียวใช่ถ้าว่าเป็นแบบปกติก็ไม่เท่าไหร่ครับผมนี่เป็น29ใช่ไหมโอ้เสียงสแลปออกมาชัดมากใช่ครับนี่นะฮะอันนี้มาดูอย่างอื่นโอ้ไหนโอ้ไหนไปแล้วนะครับมอนสเตอร์เซมิโลก็คือเสียงสั่นๆอ่ะเสียงเหมือนเบสพังไงเป็นเสน่ห์ของเสียงนี้เซมิโลเอาไงพี่คือตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกแล้วก็ปรับแต่งได้ของซินเออซินที่ซินนี่เจ๋งเลยอ่ะมีออคเทปก็มีนะครับครับผมซินนี่เจ๋งเลยเห็นไหมอันนี้ออคเทปออคเทปอันนี้ไงI'm
ครับโอ้ยเด็ดเอาไปเล่นได้ทั้งวันอ่ะครับผมนี่อันนี้ก็เพาะโอ้พอแล้วโอ้พอแล้วพี่เกียรติเด้งพอแล้วมั้งพอแล้วครับผมถึงเรื่องของเมนูเมนูเมนูเนี่ยเรากดเข้าเมนูมันจะมีเยอะมากๆจริงๆมีทั้งทูนเนอร์มีโอ้โหเกี่ยวกับการเซตฟูลสวิตช์ใช่แอมเซตติ้งมีพวก Wi-Fi ด้วยบลูทูธแล้วก็คืออะไรได้เลยนะครับคือสามารถก็จริงๆก็เล่นเน็ตนี้ได้เลยครับเปิดไฟได้แล้วก็เล่น Facebook เอามาต่อได้เลยนะครับต่อ Facebook ได้เลยเออนะครับอุ๊ยเนี่ยคือทําตู้แอมไม่มีคือเยอะมากก็คือครับผมถ้าว่ายอมรับจริงๆเลยว่าเราไม่สามารถจะรีวิวใน1คลิปครับให้จบได้มันต้องเป็นภาคต่อพี่มันต้องแบบว่าใช่ถ้าว่าอยากรู้จริงเดี๋ยวจะทําให้ครับเพราะว่าอันนี้คือเข้าอันนี้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานก่อนที่แบบว่าจริงๆแล้วใช้งานมันจริงๆมันเยอะมากครับประมาณแค่นี้แหละใช่แต่ว่าของเขาที่ใช้ได้อะมันเยอะมากจริงๆใช่ครับคือแบบโอ้โหเหนื่อยฮะใช่เนี่ยดูโอ้โหเสียงเยอะมากครับผมดังนั้นก็ขอโทษด้วยที่ไม่สามารถทำให้มันจบแบบของพีได้ในคลิปนี้ประมาณนึงแล้วกันใช่เอาแบบแค่แบบว่าใช้งานจริงๆใช้งานจริงก็คือสามารถเนี่ยอย่างที่บอกครับเข้าไปใน3ตัวนี้แล้วก็ปรับเลยถ้าจะปรับก็กดตึ๊กปึ๊บแล้วก็หมุนครับผมออกเปลี่ยนตัวกดตึ๊กปึ๊บหมุนถ้าเราไม่พอใจไหนก็หมุนโอเคจบแล้วก็เสร็จแล้วก็กดเซฟได้ใช่เพราะว่าข้อดีเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยนะมันก็จะหมุนได้อิสระอีกทีนึงอีกทีนึงก็คือไม่จริงๆมันเหมือนกันครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าอันนี้ต้องกดเข้าอีกทีนึงแต่อันเนี้ยก็คือหมุนเลยหมุนออนบอร์ดได้เลยใช่ครับมันจะมีแบบว่าตัวนี้นี่เกณฑ์ใช่มั้ยเนี่ยมันก็จะหมุนตามนี้ให้เราเลยว่าเราเท่าไหร่นี้เท่าไหร่แล้วก็จะรู้เลยถูกมั้ยเห็นไหมครับเสียงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่เรานี่ไว้ครับผมก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ฟังก์ชันเยอะมากฟังก์ชันเยอะมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อด้านหลังพี่เมื่อกี้เหมือนที่เราบอกว่าตัวนี้มันมีฟังก์ชันที่ซ่อนไว้อีกมากมายก็คือตอนนี้อย่างแรกเลยก็คือมันมีการเชื่อมต่อ ALRออกไปภายนอกที่เราพูดไว้แล้วก็จะมีเซตรีเทิร์นบอกว่าแต่ว่าเป็นสเตอร์นะตัวนี้เป็นเซตรีเทิร์นแบบสเตอร์จะเอาดีมากซึ่งจะเอาไอ้นี่ก็ได้เอาอะไรวะเอฟเฟกต์มาต่อเพิ่มอีกก็ได้ใช่แล้วก็ไม่ใช้จากตัวนี้นี้ก็ได้ใช้เอฟเฟกต์อย่างเดียวใช่ก็ได้แล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะมีช่องฟูสวิตนะครับแล้วก็ USB แล้วก็อีกหนึ่งตัวพี่ตัวเด็ดเลย USB เนี่ยตัวเด็ดเพราะว่าเสียบเข้าคอมตัวเนี้ยแทนอินเตอร์เฟซในตัวด้วยใช่แทนสายได้เลยเข้าคอมแล้วสัญญาณออกไปอัดเสียงใช่ได้เลยนะครับได้เลยแล้วก็อีกตัวนึงพี่ก็คือฮอนตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยมันทำให้เสียงแบบที่เป็นย่าเสียงแหลมมาเด่นขึ้นคือตรงนี้จะมีลำโพงอีกเนี่ยครับเป็นทวิตเตอร์หนึ่งดอกพี่นะครับเพื่อเปิดเสียงไอ้นี่เสียงแหลมอ่ะเลยลองดูนะใช่เดี๋ยวอันนี้ผมลองปิดก่อนนะปิดก่อนเดี๋ยวพี่ลองสแลปดูผมเปิดไม่ต่างตรงเนี้ยต่างแต่ว่าเราเปิดด้วยตอนนี้เราเปิดเบาเปิดเบาสมมติเปิดแรงๆหน่อยพี่นิดนึงโอเคครับผมผมปิดก่อนนะผมลองเปิดฮอนดูปึ๊บเสียงแหลมมันจะมาชัดขึ้นนิดนึงมันจะมาชัดขึ้นอันนี้ปิดอันนี้เปิดปิดเปิดเห็นมันจะมีความรู้สึกแหลมที่ลึกขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมเอาไว้เวลาเล่นแบบพวกสแลปหรือต้องการแบบว่าเสียงแหลมๆหน่อยกัดๆจริงๆนิดนึงอะไรเงี้ยได้เลยนะครับใช่ครับตัวนี้บอกราคาก่อนพี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 15,000 บาทซึ่งไม่แพงเพราะว่าตัวเนี้ยมัน40วัตต์ก็จริงนะในตัวมันแต่ว่าถ้าพ่วงได้เลยมันพ่วงได้ไงพี่ความพิเศษของมันคือมันสามารถพ่วงเพื่อออกสเตจใหญ่ได้สบายเลยก็คือเอาตัวนี้ไปตัวนึงตัวเดียวแล้วก็สายเอาสายจากนิกมา2อันแล้วคราวนี้ถ้าว่าเอ้ยไม่พอหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถต่อลิงก์ไปได้อีกเยอะมากพี่ใช่ครับแล้วก็เพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ในตัวด้วยมันจะจบภายในทีเดียวใช่ก็คือตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่เลยใช่นะครับตัวนี้นะฮะก็เหมือนที่บอกว่ามาพร้อมกับดอกลำโพงขนาด10นิ้ว
แล้วก็มีดอกทวิตเตอร์1นิ้วพี่ครับผมเอ้ยดอกทวิตเตอร์1ดอก1ดอก1นิ้วผิดเดี๋ยวเด็กนิดเดียวเองแหมมันจะแหลมอะไรวะดอกทวิตเตอร์1ดอกกับลำโพง10นิ้วนะครับ1ดอกเช่นกันนะครับตัวนี้เอาอยู่แน่นอนใช่ใครที่อยากจะมาลองนะครับใครที่กำลังแบบว่ามองหาแอมแบบว่าทั้งเอาไปซ้อมด้วยมีเอฟเฟคด้วยแล้วน้ำหนักก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้หนักมากแลมเบอร์ไม่เป็นแอร์ที่เบามากใช่ครับใช่ครับเสียงมันก็ลั่นเหมือนกันไม่รู้ว่าข้างในใส่อะไรอาจจะไม่ใส่เลยก็ได้อาจจะแบบมากลวงๆแต่ทุ่มมันจะดังไม่ได้เยอะเยอะข้างในครับฟังก์ชันเขาเยอะมากฟังก์ชันเยอะเยอะมึงอะเยอะน้อยกว่าพี่นิดนึงโอเคเฮ้ยคิดที่เราดูมีสาระนะใช่เดี๋ยวดูหล่อไหมการโดนด่าบ้างฮะการโดนด่าผมชอบให้เขาด่าอย่าเล่นเดี๋ยวกูด่าให้ไหมมาเต็มเลยโอเคครับใครที่อยากจะมาลองสินค้านะครับเจอที่บิสกัมทุกสาขานะครับครับผมเข้ามาลองแอมนวัตกรรมใหม่ของเฟเดอร์ผมว่าเฟี้ยวนะตัวนี้เจ๋งดีครับเจ๋งครับแล้วแบบมีการพ่วงต่อข้ออินเทอร์เฟซในคอมผมว่าใครที่เอาไปทำเพลงอ่ะสบายตัวนี้แม่งเอาอยู่เอาทำเพลงแล้วก็อาจจะไปเล่นงานนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอาอยู่ตัวนี้เอาอยู่เลยครับผมไม่แพงด้วยมือ CA พี่ใช่ครับวันนี้ผมมาไปเช็คลาไปก่อนแล้วกันนะครับ Music Arm เชิญมาลองได้แล้วกันนะครับมีทุกสาขาตอนนี้ของเข้ามาเพียบเลยแน่นอนครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกับสินค้าและสาระดีๆจากไทย Music Arm ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms